มาในช่วงนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยดัดคานะคะกับนโยบายโรงพยาบาลสงขลาเปิดหน่วยบริการสุขภาพขับเคลื่อนนโยบายควิกวินนะคะซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้รายละเอียดของหน่วยบริการต้องมีค่ะแพทย์หญิงสุวิวรรณดอกนูนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาจะมาให้รายละเอียดกับเรานะคะในวันนี้ดับท่านผอ.นะคะเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมค่ะขอเปลี่ยนโหมดกันก่อนนะคะเพราะผอ.บอกว่าถ้าหากว่าพูดใต้เนี่ยอาจจะเพี้ยนนิดนึงนิดแต่ว่าพูดไกลกว่าเพื่อจะได้เป็นการสื่อสารให้กับคนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเราได้รับข้อมูลข่าวสารกันนะคะก่อนอื่นค่ะผอ.ค่ะขอทราบที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ก่อนเลยค่ะว่าในการเปิดหน่วยบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลาเนี่ยเรามีที่มาที่ไปยังไงคะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยภาพของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าคนนึกถึงโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็จะนึกถึงอะไรคะความแออัดรอนานถูกไหมฮะบางทีเราก็ต้องตั้งต้นว่าวันนี้เราจะไปโรงพยาบาลต้องวางแผนยังไงดีวางแผนว่าทั้งวันนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมคะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลแน่นอนเลยบางครั้งก็ต้องตื่นแต่ตีห้าตีสี่ตีสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปรอคิวนะซึ่งภาพพวกนี้ค่ะเป็นภาพที่ทางกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้พอใจนะคะเราอยากจะเห็นภาพที่มีการบริการที่รวดเร็วนะคะคนที่มาใช้บริการก็สามารถที่จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยค่ะเป็นที่มาว่าเอ๊ะเราทำยังไงให้ภาพที่โรงพยาบาลแออัดนะคะมันหายไปจากภาพจำนะคะทางโรงพยาบาลก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องไปหาสถานที่เพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นจุดให้คนเข้ามารับบริการได้ง่ายขึ้นบังเอิญเราก็ไปคุยกับทางผู้จัดการโรตัสนะคะสาขาที่สงขลาเขาก็ยินดีค่ะว่าเขามีสถานที่ที่มีที่จอดรถพร้อมนะแก้ปัญหาเรื่องที่ว่ามาโรงพยาบาลต้องวนหาที่จอดรถนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองพอเขาให้สถานที่เราฟรีค่ะก็คือเป็น CSR เขาเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประชาชนให้กับสังคมนั้นพอเราตรงกันนะคะวัตถุประสงค์ก็คือช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทำให้คนที่มาโรงพยาบาลที่จะต้องเจาะเลือดเนี่ยจริงๆเจาะเลือดแต่ก่อนเราคิดว่าต้องไปเจาะเลือดแต่เช้าแล้วก็รอผลใช่ไหมฮะที่โรงพยาบาลแต่คราวนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกคนวันหนึ่ง 2-3,000 คนก็จะกลายเป็นคิวเจาะเลือดก็ยาวคนที่ไม่ด่วนกับคนด่วนก็มาแย่งคิวกันเองเพราะนั้นเราก็จะแยกส่วนนะคนที่เจาะเลือดแล้วไม่ต้องการด่วนใช่ไหมฮะอาจจะเจาะล่วงหน้า7วันนะคะวันไหนก็ได้ที่คุณสะดวกหรือต่อไปเราอาจจะนัดเป็นคิวว่าวันนี้เราเจาะได้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะทำให้ทุกคนโฟลว์ดีเลยเข้าไปไม่ถึง5นาทีกลับบ้านได้ละคุณไม่อยากลงจากรถนะคะเป็นคนแก่ๆหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องนั่งวีลแชร์อะไรพวกนี้เราก็ขึ้นไปเจาะบนรถได้เลยค่ะไม่ต้องลงมาเขาเรียกไดทรูนะวันนี้แสดงว่าในส่วนนี้คือมีไดทรูมีด้วยค่ะก็คือเราไปจอดที่โรตัสตรงนั้นค่ะก็เจ้าหน้าที่เราก็ขอบัตรประชาชนไปเช็คปั๊บเจาะอะไรบ้างก็ขึ้นไปเจาะบนรถเลยแล้วก็เรียบร้อยค่ะกลับบ้านได้เลยทุกอย่างฟรีค่ะทุกสิทธิ์ด้วยนะคะก็คือคนที่ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประกันสังคมหรือบัตรทองก็สามารถไปใช้บริการได้หมดเลยแปลว่าตอนนี้ที่โลตัสศูนย์บริการสุขภาพของเราเปิดให้บริการแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดไปตั้งแต่วันที่8มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้คนยังทราบน้อยค่ะมาวันนึงประมาณ 30-40 คนเองจริงๆตรงนั้นเนี่ยพอเราเปิดให้บริการเรื่องเจาะเลือดล่วงหน้าเนี่ยเราก็มีออปชันอื่นเพิ่มนะคะตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก2ออปชันด้วยกันก็คือทำเทเลเมดิซีนด้วยก็คือสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ขอคุยกับคุณหมอหาปรึกษาคุณหมอหรือตรวจโรคค่ะมี42อาการที่เราจัดคิวคุณหมอตรวจให้นะคะคุณหมอก็ไม่ได้นั่งที่นี่นะคะหมอจะนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองเป็นคุณหมอแฟมเมดก็คือเป็นเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งที่จะให้คำปรึกษาตรวจนะคะแล้วหลังจากที่ตรวจเสร็จเนี่ยถ้าเจาะเลือดก็เจาะที่นี่ได้เลยถ้าจะต้องรับยาเนี่ยตอนนี้เราก็มี3โมดูลให้เลือกนะคะเช่น1ไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านซึ่งต่อไปกำลังดีลกับที่โรตัสว่ารับยาที่ร้านยาโรตัสได้ด้วยนะคะก็คือจะไปไม่ต้องรอนะคะกลับบ้านได้เลยแล้วไปรับยาใกล้บ้านหรือส่งไรเดอร์
เราจะมีไรเดอร์ส่งไรเดอร์ก็ได้โดยเฉพาะบัตรทองนี้ไม่ต้องเสียสตังค์นะคะแต่ถ้าเป็นข้าราชการอาจจะเสียไรเดอร์60บาทนะค่ะซึ่งก็ง่ายค่ะไม่ต้องรอไรเดอร์ส่งถึงบ้านนะคะอันที่3ก็เป็นไปรษณีย์ค่ะถ้าไม่แน่ใจเนาะว่าไรเดอร์จะหาบ้านเราเจอไหมก็ส่งไปรษณีย์ก็ได้ก็คือใส่ที่อยู่อะไรจะเก็บไปใส่ที่อยู่แล้วเดี๋ยวเราจัดส่งยาให้ภายในไม่เกิน 2-3 วันก็ถึงบ้านแน่นอนถ้าถึงขนาดนี้อยากให้ผอ.ได้ย้ำดีกว่าว่าใครที่สามารถเข้าไปใช้บริการที่หน่วยบริการสุขภาพของเราได้บ้างแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเรารองรับในการเข้าไปใช้บริการเนี่ยได้สูงสุดกี่คนคะเชิญจริงๆแล้วทุกสิทธิ์นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นบัตรทองอย่างเดียวทุกสิทธิ์สามารถไปใช้ได้นะคะแค่มีบัตรประชาชนเนาะต่างด้าวก็ยังใช้ได้นะคะได้หมดเลยนะคะแต่เจาะเลือดเนี่ยขอให้อายุมากกว่า12ปีค่ะเพราะว่าถ้าเจาะเด็กเล็กเกินไปอย่างเงี้ยเรายังอยากจะให้มาเจาะที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะคะนะคะแล้วก็ถามว่ารับได้กี่คนเนาะรับได้เรื่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราใช้วิธีนัดหมายไปมันจะสามารถลดความแออัดได้แล้วก็ไม่ได้อยากให้เปลี่ยนที่แออัดไปแออัดที่โรตัสใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะจองได้ว่าจองคิวล่วงหน้าได้แล้วก็ออปชั่นที่3ก็คือเราอยากจะให้ไปยืนยันตัวตนเพราะว่าเรารองรับบัตรประชาชนใบเดียวก็อันที่1จะต้องไปยืนยันก่อนว่าเป็นเราอันนี้จะต้องไปโหลดแอป Health ID ฮะ Health ID นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเราก็จะมีวางเอาไว้เลยนะฮะตรงสเตชันตรงนี้ค่ะสามารถไปยืนยันตัวตน Health ID ได้ถ่ายรูปหน้าตรงหน้าข้างอะไรเรียบร้อยยืนยันตัวตนโหลดแอปปั๊บเราต่อไปเนี่ยจะมีแอปหมอพร้อมให้ลิงก์กับแอป Health ID เนี่ยก็จะทำให้ผลเลือดก็มาอยู่ในมือเราแล้วค่ะไม่ต้องไปส่งได้เลยค่ะแล้วไม่ต้องเดินทางไกลประวัติอะไรก็อยู่ในนี้เลยการนัดหมายต่างๆก็นัดผ่านได้หมดเลยค่ะบางคนที่เขาอยากจะจองคิวล่วงหน้าเนี่ยค่ะบอกอ๋อค่ะเขาต้องจองช่องทางไหนอะไรยังไงทางนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องมาทำ Health ID ก่อนต้องมายืนยันตัวตนยืนยันตัวตนก่อนนั้นประชาชนทุกคนควรจะมี Health ID นะคะนอกจากมีไทย ID แล้วนะฮะไทย ID ตอนนี้ต้องมี Health ID ค่ะพอทุกคนมี Health ID แล้วการบริการเนี่ยสามารถไปใช้บริการที่ไหนก็ได้ตามนโยบายบัตรประชาชนไปเดียวด้วยค่ะแสดงว่าประชาชนเนี่ยต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ย2ตัวก็คือเป็น Health ID แล้วก็แอปพร้อมก็จะได้มีการลิงก์ข้อมูลร่วมกันทีนี้มีคำถามเข้ามาค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าค่าบริการของไรเดอร์แล้วก็ไปรษณีย์เนี่ยมันมีค่าบริการแตกต่างกันเวลาจะส่งยาอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นบัตรทองนะคะค่ะ0บาทศูนย์บาทฟรีไม่มีค่าบริการใดๆค่ะแต่ถ้าเป็นข้าราชการหรือบัตรประกันสังคมนะฮะไรเดอร์กับไปรษณีย์เนี่ยอาจจะเสีย50บาทกับ60บาทค่ะก็ถือว่ายังไม่สูงมากดีกว่าเรานั่งรถไปแล้วก็เสียค่ารถค่าจอดรถน้ำมันค่าเสียเวลาถูกต้องค่ะอันนี้ง่ายมากค่ะแล้วก็เราไม่ต้องขนยากลับไปเยอะๆละคราวนี้ยาจะได้ไม่เสื่อมไม่เสียด้วยเหมือนที่หมอบอกว่าจะมีบริการเจาะเลือดเอ่ยไปรับยาที่ทานประจำเอ่ยนอกจากนี้ยังมีบริการอะไรอีกบ้างคะในหน่วยบริการสุขภาพของเราเทเลเมดนี่แหละค่ะที่บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามีอาการคงที่แล้วนะคะบางครั้งไม่จำเป็นต้องไปหาหมอเราก็สามารถที่จะไปเข้าไปเช็คอัพไปวัดความดันหรือว่าไปคุยกับหมอไปปรึกษาหมอปรึกษาหมอออนไลน์ซึ่งอันเนี้ยเราก็ยังเห็นหน้าหมออยู่นะคะไม่ใช่ว่าหายไปเลยแต่ก่อนเนี่ยเราลดความแออัดด้วยการสั่งยาไป6เดือนไม่เห็นกันเลยนะคะแต่อันนี้เราอาจจะไปเจอหมอโดยยังเห็นหน้ากันเหมือนเราแชทไลน์คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบริการที่อยากจะกระตุ้นให้ทุกคนใช้บริการกันเยอะๆนะคะค่ะนี่อย่างที่อินเสิร์ตขึ้นอยู่บนหน้าจอตัวนี้เป็นในส่วนของ Smart Health ID ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปได้เลยแล้วก็กรอกข้อมูลอะไรต่างๆได้ไปยืนยันตัวตนค่ะ
ต้องไปถ่ายรูปกันก่อนค่ะไปถ่ายรูปกันก่อนด้วยถ่ายรูปว่าอันนี้ใช่เราไหมอะไรเงี้ยตัวจริงไหมเพราะเดี๋ยวนี้น้องมิดเยอะใช่ไม่งั้นน้องมิดเยอะใช่ไหมคะน้องมิดเยอะไม่ใช่มิตรภาพอะไรนะมิดฉาชีพค่ะก็คือได้เป็นการยืนยันตัวตนด้วยว่าเนี่ยเป็นเราจริงๆนะต่อไปก็สามารถใช้บริการที่ไหนก็ได้เหมือนที่ดาราธิวัฒน์ทำไปแล้วนำร่องก็ไปสงขลาแล้วก็ทำได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเตรียมความพร้อมได้ใกล้เคียงเขามากแล้วนะคะเหลือแต่ทุกคนต้องไปโหลด Health ID นี่แหละค่ะเพราะนั้นตรงที่โลตัสเนี่ยเราเพิ่มจุดตรงนี้ไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลเกาะยอหรือว่าจริงๆได้หมดนะคะที่โรงพยาบาลเมืองเราก็มีที่โรงพยาบาลเกาะยอก็มีแต่เราเพิ่มที่โลตัสด้วยเพราะนั้นโลตัสนอกจากเจาะเลือดล่วงหน้าค่ะนะคะทำเทเลเมดกับคุณหมอแล้วเนี่ยก็ไปยืนยันตัวตนได้นะลองเดินเข้าไปแล้วก็ เข้าไปใช้บริการดูแล้วก็ถ้ามีอะไรที่จะให้แก้ไขก็ยินดีรับฟังค่ะค่ะเหมือนอย่างประชาชนที่เขาเหมือนกับเป็นโรคมีโรคประจำตัวแล้วก็จะต้องเข้าไปพบหมอเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาในเรื่องนี้ด้วยไหมคะกับศูนย์บริการสุขภาพของเราได้เลยค่ะจริงๆก็สามารถที่จะไปเทเลเมดได้ค่ะเทเลเมดนี่จริงๆถ้าเขามีโทรศัพท์ของตัวเองแล้วมี Wi-Fi นะก็สามารถทำที่บ้านก็ได้แต่ถ้าขัดข้องตรงนี้เนาะบางคน Wi-Fi ก็ไม่เสถียรก็สามารถไปใช้ตรงนี้แทนได้ค่ะก็คือตรงนี้เราก็จะต่อให้ Wi-Fi อะไรเรียบร้อยแล้วฟรีค่ะไปนั่งคุยกับคุณหมอที่เรานัดหมายได้เลยอีกอย่างบางคนเนี่ยก็คือพอเวลาไปปุ๊บไม่ต้องรอนานถ้าหากว่ามีการรอเมื่อไหร่ก็คือเดินเข้าไปช้อปปิ้งได้เหมือนกันเพราะว่าอยู่ในห้างใช่ค่ะเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนได้เหมือนกันจะได้เป็นการลดความแออัดลดการรอคอยแล้วก็รวมถึงลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยใช่ทั้งห้างเขายินดีมากเพราะว่าเขาที่จอดรถเยอะค่ะพ่อขาที่ผ่านมาตั้งแต่วันเริ่มเปิดศูนย์บริการของเราเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับวันแรกๆน้อยค่ะพอเครียดเลยนะคะไปถึงนี่อ้าวมาเราจัดหน้าที่เจ้าหน้าที่เต็มค่ะปรากฏว่ามากัน 2-3 คนนะเต็มที่ได้10กว่าคนเองแต่ว่าตอนนี้ก็ 30-40 แล้วค่ะโอ้เริ่มทราบแต่ว่าเราอยากให้สัก200อะไรเงี้ยได้ค่ะจะได้แบบลดกันมาจากโรงพยาบาลหน่อยใช่ค่ะขยายกันมาก็คือไม่จำเป็นต้องขับรถไกลบ้านอยู่แถวๆนั้นก็แวะไปใช้บริการได้มีอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะคะกันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการไปพบแพทย์ทางไกลเห็นบรรยากาศก็คือเขาจะได้มีการพูดคุยกับแพทย์ว่าเป็นยังไงอาการยังไงถูกไหมคะใช่ค่ะน้องผู้ชายคนนี้เขาก็พบแพทย์ทาง iPad นะฮะทาง iPad ใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบไปพบปากกันแบบต่อหน้ากันตรวจกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจำเป็นว่าจะต้องนัดทางนี้ก็จะนัดให้ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็จะจัดการให้ด้วยถ้าโรคที่เกินกว่าที่จะเจอกันเฉพาะในจอเราก็นัดให้ได้ด้วยหรือส่งไปได้เลยค่ะค่ะขอถามเรื่องนี้ค่ะพอค่ะว่าในส่วนของการพบแพทย์เนี่ยเราสามารถพูดคุยปรึกษาได้ทุกโรคไหมคะหรือว่ามีการกำหนด42อาการเลยค่ะ42อาการใช่แต่ถ้าเกินเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนตัดสินใจว่างั้นส่งมาก็ได้แล้วก็จะติดต่อจะจัดการให้ได้เลยค่ะก็เป็นการเบื้องต้นว่า1ถ้าคุณหมอรักษาได้ก็รักษาเลยรักษาไม่ได้ก็เขาเรียกว่าปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางที่ทางโรงพยาบาลเกาะยอได้อีกค่ะอย่างเรื่องของการเจาะเลือดซึ่งเป็นบริการหลักเลยก็ว่าได้นะคะกับศูนย์บริการสุขภาพของเราค่ะอยากจะทราบว่าพอเจาะเสร็จประชาชนไปเจาะเลือดเสร็จปุ๊บจะต้องนั่งรอผลที่นั่นเลยไหมหรือว่ายังไงบ้างไม่ต้องรอค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ตรวจที่นั่นนะคะเราจะเอาเลือดทั้งหมดกลับมาตรวจที่โรงพยาบาลเกาะยอใช่เพราะเครื่องมือเครื่องไม้เราเนี่ยถ้าใส่เข้าไปเนี่ยไม่พอค่ะเพราะเครื่องมันใหญ่ก็จะต้องไปตรวจที่มาตรฐานเดียวกันแสดงว่าผลล่ะคะผลเราใส่เข้าไปในหมอพร้อมนะคะก็คือเจาะเสร็จกลับเลยไม่ต้องนั่งรอก็คือรอดูผลเหมือนที่ผอ.บอกเมื่อกี้ก็คือดาวน์โหลดมา2แอป iHealth ID 1กับหมอพร้อมก็จะขึ้นมาเลยว่าผลการตรวจเลือดเป็นยังไงบ้างโอ้ถือว่าสะดวกเนาะสะดวกมากถ้าดูไม่รู้เรื่องก็กลับไปแชทได้ค่ะหรือถ้าเรามีหมอพร้อมแล้วจริงๆต่อไปแชททางหมอพร้อมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าอ้าวนี่อย่างนี้ไม่เข้าใจผลอะไรเงี้ยก็นัดเข้าไปเทเลได้ค่ะนี่เหมือนแฟนข่าวของเราตอนนี้บอกว่ามีบริการแบบนี้ดีมากเลยค่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะช่วยกันบอกต่อด้วยนะเพราะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่สงขลาอย่างที่ผอ.บอกว่าหลายๆคนเนี่ยยังรู้น้อยใช่ค่ะบอกว่า
๊ะทำไมโรงพยาบาลไม่ประชาสัมพันธ์นะวันนี้ก็เลยขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเป็นช่องทางหนึ่งจะให้ประชาชนรู้ว่าเอ๊ะเราทำอะไรดีๆให้เขาจะได้เปลี่ยนความคิดนะคะว่าจะต้องตื่นแต่เช้ามารอคิวอันนี้ภาพพวกนี้เราจะคืนเวลาให้คุณกลับไปทำหากินนะคะเวลาที่จำเป็นของคุณไปทำเรื่องที่จำเป็นบางทีเนี่ยแบบวันนี้คิดว่าจะไปโรงพยาบาลก็คือตั้งไว้เลยเวลา1วันให้โรงพยาบาลบางทีต้องลูกหลานอีกแต่อันนั้นน่ะมันเป็นภาพจำเก่านะคะคุณผู้ชมภาพจำเก่าเท่านั้นนะตอนนี้ต้องเปลี่ยน mindset ใหม่นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะดีขึ้นถูกต้องก็คือถ้าหากว่าใครที่ต้องการที่แบบจะไปบริการในหน่วยสุขภาพเนี่ยก็ไปได้ที่โลตัสสงขลาเรามีเวลาเปิดทำการได้ยังไงคะเราเปิด 8:00 นนะคะจนถึงเที่ยงนี่คือเจาะเลือดนะคะแต่ถ้าทะเลเนี่ย 8:30 จนถึง 15:00 เลยค่ะเราให้บริการเกือบทั้งวันนะคะทุกวันไหมคะทุกวันค่ะเจาะเลือดนี่ไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะแต่ว่าทะเลเนี่ยจะเอาเฉพาะวันราชการเพราะว่าคุณหมอเขาเปิด OPD ตอนนั้นแต่ถ้าผู้ใช้บริการเยอะๆเราก็ค่อยว่ากันอีกครั้งนึงแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยเราเปิดด้วยไหมคะหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ยังไม่เปิดค่ะยังให้ไปที่โรงพยาบาลเมืองกับโรงพยาบาลเกาะยอยังมีบริการอยู่นะคะอันนี้เราเพิ่งเปิดนะเริ่มนะเพิ่งเปิดมาได้อาทิตย์เดียวนะคะก็คิดว่าดูการตอบรับก่อนว่าจะเป็นแบบไหนยังไงถ้ามีผู้ใช้บริการเยอะก็เป็นออปชันต่อไปที่เราจะขยายเวลากำลังจะถามคำถามนี้เลยหมอขาเราแบบวางแผนเรื่องนี้กันยังไงบ้างกับการที่จะกับหน่วยบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลาเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายควิกวินเราวางแผนเพื่อที่จะขยายเรื่องนี้ยังไงต่อไปบ้างคะก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะที่โลตัสนะคะตอนนี้ที่ทำเนี่ยตอนวันที่3มกราที่ผ่านมาเราทำกับรพสตนะฮะ PCU ในเขตของเรากับศูนย์เทศบาลด้วยเจาะเลือดได้หมดเหมือนกันแล้วก็ต่อไปทุกที่ก็ใช้คล้ายๆเหมือนกันค่ะทำเทเลเมดได้ส่งยาได้จริงๆทำได้หมดทุกที่เลยเพียงแต่ว่าอาจจะประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีนะคะใกล้บ้านใกล้ใจนะไปใช้บริการไปถามอสมหรือว่าไปถามศูนย์บริการใกล้บ้านก่อนว่าเขาทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเราบริการได้หมดเลยนะคะแสดงว่าอสมเนี่ยก็คือมีความรู้ในส่วนนั้นให้ข้อมูลได้ว่าที่ไหนเขาให้บริการบ้างอะไรเนี้ยถูกต้องค่ะตอนนี้จริงๆเรากระจายเนาะถ้าสมมติว่าในเมืองตอบรับดีเนี่ยต่อไปเราก็อาจจะไปจีบผู้ประกอบการรายอื่นเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังไม่กล้าพูดดูการตอบรับตรงนี้ก่อนค่ะถ้าตอบรับดีอาจจะไปเพิ่มจุดอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะตอบรับดีนะคะแล้วก็อาจจะได้ขยายพื้นที่นะคะให้ใกล้บ้านใกล้ชุมชนประชาชนมากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการเองเหมือนโลตัสเนี่ยเขารู้สึกอิ่มบุญนะคะมีความสุขแล้วก็การทำความดีของเขาครั้งนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆเขาไม่คิดตังค์นะคะหมายถึงว่าทางโรงพยาบาลได้ไปใช้พื้นที่ฟรีเลยค่ะคุณหมอคะมีคำถามเข้ามาค่ะเหมือนกับว่าถ้าหากว่าจู่ๆวันนั้นปุ๊บโอ๊ยฉันปวดหัวขึ้นมาปั๊บเนี่ยสามารถไปที่หน่วยบริการได้เลยไหมหรือว่าต้องมีการได้ค่ะ42อาการที่บอกนี้ปวดหัวอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นปวดหัวปวดท้องอะไรได้หมดเลยค่ะ42อาการค่ะเยอะมากคือคล้ายๆกับคิดไม่ออกไปก่อนก็ได้แต่ไม่รับแบบฉุกเฉินนะฮะแบบประเภทรถล้มอะไรไปโรงพยาบาลดีกว่าแต่เดี๋ยวจะไม่ทันการเนาะต้องนะคะเพราะฉะนั้นอย่าฉุกเฉินเนี่ยให้ไปโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าหากว่าปวดหัวอะไรแบบนี้ก็คือสามารถไปที่หน่วยบริการสุขภาพได้เหมือนกันได้ค่ะทีนี้ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของแอปพลิเคชัน Health ID นอกจากจะเป็นการนัดหมายหรือว่าส่งประวัติต่างๆแล้วยังมีบริการด้านสุขภาพอื่นๆหรือว่าข้อมูลในการให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนด้วยไหมคะยังไงมีเลยค่ะเพราะอันนี้เป็นจากส่วนกลางทำมาอันนี้ไม่ใช่เราทำเองนะฮะอันนี้เป็นทั้งประเทศเขาจะใช้อันนี้หมดเลยแล้วต่อไปอย่างบัตรประชาชนใบเดียวที่บอกเนี่ยจะส่งข้อมูลประวัติของเราอยู่ในนั้นด้วยเราจะรู้หมดเลยว่าวันนี้คุณไปรับบริการที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้หรือไปร้านขายยาก็ได้ไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ของรัฐของเอกชนหรือมหาวิทยาลัยได้หมดเลยค่ะข้อมูลประวัติการเข้าใช้บริการการรักษาก็จะขึ้นอยู่ในนั้นบางทีเราก็จำไม่ได้ว่าเราทำอะไรไปบ้างว่าเราไปหาหมอวันไหนบ้างอะไรใช่ไหมคะต่อไปมันจะอยู่ในมือถือทุกอย่างดีจังเลย
นี่นะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าจบรายการปุ๊บอย่าลืมนะคะน้องดาไปโหลดเลยโหลดแอปพลิเคชันกันก่อนเพื่อจะได้เป็นการยืนยันตัวตนแต่ต้องไปทำที่ที่โรงพยาบาลหรือว่าที่โรตัสเนี่ยก่อนเพราะต้องไปถ่ายภาพอะไรเงี้ยค่ะไม่สามารถทำที่ในมือถือก่อนเพราะว่าอันนี้สำคัญคือต้องไปยืนยันตัวตนก่อนไม่เป็นไรค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวติดรถผอ.ไปดีกว่าเพื่อจะได้ไปที่หน่วยบริการไปได้ยืนยันตัวตนของตัวเองด้วยนะคะเผื่อวันใดวันหนึ่งปุ๊บเอาปวดหัวขึ้นมาฉันขอแวะไปก่อนหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะไปตรวจเลือดอะไรก็ไปเจาะแล้วก็กลับมาจะได้ฟังผลผ่านโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันได้ค่ะสุดท้ายก็ผอ.ค่ะอยากจะให้ผอ.ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของการไปใช้บริการของหน่วยบริการสุขภาพค่ะก็ยินดีนะคะจะปรับบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นแล้วก็ลืมภาพเก่าๆนะคะเราคืนเวลาให้คุณแล้วนะคะนั้นต้องช่วยกันส่งเสริมเนาะเพราะถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันภาพกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการมันก็จะเป็นแบบเดิมเราไปเบียดบังว่าเราอาจจะว่างนะวันนี้แต่ว่าคนอื่นเขาอยากต้องการความรวดเร็วนะคะเพราะนั้นช่วยๆกันนะคะเราสามารถส่งยาไรเดอร์ได้ไปสนีได้นะคะไปร้านยาใกล้บ้านได้นะคะบริการเทเลเมดได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างเจาะเลือดล่วงหน้าอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนร่วมกันนะคะใช้บริการเยอะๆค่ะแล้วเราจะปรับปรุงบริการต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุดค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไปใช้บริการกันนะคะจะได้ทราบว่ามีตรงไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงจะได้เป็นการที่แบบให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วยนะคะเพื่อที่จะการใช้บริการด้านสุขภาพเนี่ยจะได้ง่ายดายขึ้นนะคะก็ตอนนี้ของโรงพยาบาลสงขลาก็อยู่ที่โลตัสสงขลานะคะใกล้เคียงก็ไปใช้บริการกันได้ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.มากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะแล้วก็วันนี้นะเวลาของรายการของเราหมดเสียแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องเศร้าหนุ่ยน้องด้าพร้อมด้วยพ่ออ๋อแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ